เจอแต่ทุกอย่างไม่ดีครับเจอแต่ทุกอย่างที่ไม่ดีงับอากาศง่ายแล้วก็ได้รับอรรถประโยชน์ครบค่ะนั่นแน่คุณประภัยคุณประภัยก็ขอให้ใช้ในตัวตนพี่น้องครอบครัวซะก่อนแล้วบอกต่อไปถึงหมู่บ้านตำบลอำเภอเอาเองนะจ๊ะนะจ๊ะถ้าเห็นว่าดีดีเลิศประเสริฐสแมนแตนก็ทำไปก็แค่นั้นเองนะครับก็ของฟรีของดีที่สุดก็คืออากาศเป็นยานี่นะพี่เอ้ยอย่าไปไกลนะครับไปไกลไปกว่านั้นก็แย่ละเอาละนะตอนนี้นะอย่าลืมนะผมไม่มีทางใจเรื่องอะไรนะครับบอกนะนะกาเอาจะเริ่มมาดูแล้วทีเนี้ยลุงออกสุขภาพอนาคตดูสิมีใครจำได้บ้างวันเนี่ยลุงจำไม่ได้จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นๆนะครับคือไม่ได้จำโอ้ยพูดเสร็จแล้วจะเขียนเอาไว้หน่อยลุงก็เสียคนก็เพราะไม่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นไปไกลไปกว่านั้นก็แย่ละเอาแล้วนะตอนนี้นะอย่าลืมนะผมไม่มีทางใจเรื่องอะไรนะครับบอกนะนะครับถูกแล้วมาถูกทางแล้วจ้าดูสิปืด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 อ้าวนี่อย่าลืมช่วยบอกนะครับฝั่งเฟซไม่มีเลยนะครับดูสิฝั่ง YouTube จำได้กันไหมจำได้บอจำได้บอโปะเป๊ะจำได้เราบอกหน่อยเด้อฝั่งเฟซไม่มีเลยนะครับดูซิฝั่ง YouTube จำได้กันไหมโอเคมาละถูกละมาถูกที่มาถูกที่เอาละดูซิดูซิปืดปืดปืดโอ้ยมีใครจำแทนหน่อยเด้อเดี๋ยวกำลังดูปืดปืดไม่เห็นมีใครบอกหน่อยเจ้บอกหน่อยจิกะนี่ทางใจรู้สึกว่าจะพูดเรื่องอจินไตยหรือกฎพระไตรลักษณ์ใช่เหรอใช่หรือเปล่ามีใครคิดว่าใช่สนับสนุนหน่อยครับคนไหนบอกว่าไม่ใช่จำไม่ค่อยได้เหมือนกันโอเคเกี่ยวกับแสงเหรอคุณจิตพิชาบอกว่าจิตกับแสงโทษเกี่ยวกับแสงเมื่อวานนะคะเรื่องของโปรตอนใช่หรือเปล่าโอ้สำคัญนะเนี่ยยังไม่ชัดเจนมีใครจำได้บ้างครับผมเป็นหนี้ทางใจแล้วไม่ใช้หนี้มันนอนไม่หลับกันเอาหนี้ทางใจยังทำให้นอนไม่หลับถ้าหนี้ทางอะไรนะถ้าหนี้กรรมทำไมหนี้ทางใจทำให้นอนไม่หลับถ้าหนี้กรรมเนี่ยเป็นไงวะเนี่ยแล้วหนี้ทางกายเนี่ยถ้าเป็นหนี้ทางกายทำไงวะเนี่ยหนี้ทางกายหมายความหนี้ทางกายภาพนะครับเช่นกู้หนี้ยืมสินเป็นเงินเป็นทองทรัพย์สินเงินทองเนี่ยครับคำว่าหนี้ทางกายหมายความงั้นนะเพ่นะหนี้ทางกายภาพใช่นะดีลุงไม่ได้เป็นหนี้ทางกายภาพใครนะดีตรงนี้นะปลอดสนิมดีจังเลยชีวิตนี้ไม่เป็นหนี้ทางกายกับใครเด้อดีจัง
มีแต่หนี้ทางใจถ้าจะมีมากกว่านี้กรรมนะเอามีไหมครับลองร่ายยาวมาทีน้อยผมคงจะสะดุดดีกว่าเสียหายจังเลยลุงไม่เขียนเอาไว้พูดเลยไม่เขียนเอาไว้เนี่ยเสียหายหมดเลยเสียหายจริงๆนะเนี่ยเสียคนเอาเสียพูดแล้วไม่จำตัวเองเอาไว้เนี่ยเสียคนเลยเสียคนเนี่ยทำไงดีเนาะจะคันไปเปิดดูเทปเดี๋ยวก็ไม่ไหวตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วเนี่ยโปรตอนอยู่ในร่างกายมนุษย์อยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ที่รู้งอกส่งมาค่ะงั้นเหรออย่างนั้นเหรอครับโปรตอนอยู่ในร่างกายอยู่ในร่างกายมนุษย์อยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงงอกส่งมาอ๋อไอ้นั่นมันตรงนี้ครับที่ลุงงอกส่งนะฮะก็คือเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนซ้อนอยู่ในโฟตอนของแสงโฟตอนของแสงโฟตอนของแสงนะมันเป็นอย่างนี้ครับผมลักษณะโฟตอนของแสงนะครับลองให้ความสัมพันธ์นิดหนึ่งครับเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้มันจะไปต่อไม่ได้นะครับในทางที่อะไรโฟตอนของแสงอย่างเช่นผมเปิดเงี้ยก็คือเป็นแสงใช่ไหมพอเห็นไหมครับแสงนี้แสงลำแสงโอเคไหมครับลำแสงเงี้ยนะครับทีนี้ดูคำว่าโฟตอนมันจะได้ครับโฟตอนจะเป็นยังไงอธิบายโฟตอนของแสงครับก็ผมอธิบายเหมือนกันกับทางด้านไอน์สไตน์เขาพูดถึงมวลmass มวลนะครับเหมือนกันเลยครับมวลไอตัวมวลตรงนั้นแหละเหมือนกันเลยครับอย่างเงี้ยที่มันเป็นควันออกไปนะครับดูนะฮะพอเวลามันแสงมันตัดปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนเห็นไหมครับนั่นนะฮะเป็นลักษณะโฟตอนถ้าเป็นมวลคือมันมาจากสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองไอตัว m ตัวเดียวนี่แหละโอเคดีมากดีมากรู้สึกจะเข้าเขาทั้งนั้นนะเพราะว่ามันละเอียดครับโฟตอนค่ะโอเคครับสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองเนี่ยเนี่ยสมการตัวนี้ครับนั่นดูให้ดีนะครับสมการตัวเนี้ยครับนะตัว m ตัวเนี้ยตัว m เนี่ยนะไอตัว m นี่นะฮะก็คือควันบุหรี่นะครับอย่าลืมนี่ก็คือควันบุหรี่แบบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยมวลมันก็จะหายสลายไปทีนี้ไอ้โฟตอนนี่คือแสงนี่คือแสงนะครับโฟตอนก็เหมือนควันเลยครับเนี่ยแบบเดียวกันโฟตอนไปแบบนี้เลยเห็นไหมครับเขียวๆนั่นแหละครับเห็นนะเห็นไหมครับเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงไม่งงนะไม่งงนะครับเห็นเป็นภาพก็เห็นได้อย่างนี้ครับโอเคนะมันทำไมเวลาลุงฉายแสงเข้าไปเนี่ยมันจึงมีผลกับร่างกายของท่านที่บอกว่าเข้าตาสู่ใจ
อะไรมันเกิดขึ้นรู้ไหมคนไหนที่รับตรงนี้ได้นะครับบอกไว้เลยนะมันจะเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้โดยง่ายเลยครับเพราะสิ่งแวดล้อมเนี่ยแม้แต่มันจะเข้าใจสิ่งต่างง่ายๆคือจะเข้าใจสิ่งสมมติทั้งหมดนะครับอย่าลืมภาษาเป็นสิ่งสมมตินะจำด้วยครับภาษาเนี่ยครับไอยูกูเมืองใช่ทั้งนั้นนะครับคำสุภาพคำไม่สุภาพเป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นนะฟังให้ดีๆคำพูดต่อไปนี้หลายคนหลายท่านมีไหมหลงโลภโกรธเอาคำว่าโกรธมาพิจารณาทำไมมนุษย์จึงโกรธโกรธเพราะอะไรเช่นมีใครสักคนหนึ่งคนข้างบ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้อยู่ๆเขาก็มาด่าเราอย่างเงี้ยมาด่าเราเราทำไมจึงไปโกรธคำด่าเขาก็เพราะว่าเราไปยึดติดภาษาที่เขาปล่อยมานะภาษาเขานั่นแหละครับภาษาที่เป็นคำด่าหรือคำไม่สุภาพทั้งหมดก็แล้วกันเห็นไหมทั้งที่ภาษาที่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติเออภาษาพูดใช่นั้นนะครับภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาทุกภาษาในโลกเนี่ยเป็นสิ่งสมมุติหมดไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็เหมือนกันจะพูดมาในเชิงด่าใครจะมาด่าเราทำไมลุงจึงไม่โกรธนะใครด่าลูกเนี่ยลูกจะไม่โกรธเลยเพราะว่าคล้ายๆหูลูกเนี่ยมันเกินไปแล้วมันเกินภาษาไปแล้วประมาณนั้นนะครับมันจึงไม่ติดยึดไอ้ภาษานั่นนะครับ อ้าวไม่พูดเล่นนะคำว่าไม่โกรธไม่โกรธทำได้จริงนะอ้าวแปลว่ามันเข้าใจจนเลยสิ่งสมมติไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะทุกคนทุกท่านน่ะอยู่ในโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นและสิ่งสมมติในทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ในมันเป็นกฎตายตัวเลยแหละครับของกฎของการเปลี่ยนแปลงย้ำกฎการเปลี่ยนแปลงก็คืออนิจจังเนี่ยนะครับกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติและกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ให้ไว้กับชาวโลกมันคือกฎเดียวกันคำว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยพูดกันมามากแล้วมานานแล้วมันหลายปีหลายร้อยปีแล้วหลายพันปีแล้วกฎของธรรมชาติเรามาเข้าใจเรื่องราวกฎธรรมชาติซะกฎธรรมชาติคือกฎการเปลี่ยนแปลงนี่เองนะครับอย่างเช่นนั่งตรงนี้นั่งพูดตรงนี้ก็คืออะไรตกอยู่ในกฎการเปลี่ยนแปลงหมดกฎการเปลี่ยนแปลงในภาษาให้มันแคบสุดคือการปรุงแต่งเกิดดับนั่นเองครับผมเกิดดับคลื่นความถี่เนี่ยเกิดดับเหมือนกันครับคลื่นความถี่มือถอยใช่ทั้งนั้นนะครับคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์คลื่นที่ท่านเห็นภาพในจอเนี่ยมันมาจากคลื่นหมดนะครับที่ก่อตัวเห็นเป็นภาพหน้าตาลุงออกหน้าตาอย่างนี้เป็นคลื่นหมดทีนี้คลื่นที่ว่านี้มันก็ตกอยู่ภายใต้กฎการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นในโลกนี้ทั้งหมดมันอยู่ภายใต้การกฎการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นก็คือกฎอนิจจังคำว่าอนิจจังนี่มันก็เป็นหนึ่งในหัวข้อธรรมของคำว่ากฎพระไตรลักษณ์นั่นเองเห็นไหมครับกฎพระไตรลักษณ์นะฮะมีผู้คนพูดกันจังทุกอย่างเป็นอนัตตามันได้แค่ภาษาไงรู้ภาษาคนที่พูดเช่นนี้มันไม่เข้าใจหรอก
ขออนุญาตใช้คำว่ามันนิดหนึ่งเถอะไม่เข้าใจหรอกเพราะอะไรถึงบอกว่าไม่เข้าใจเพราะเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงคำว่าอนัตตาจริงๆอ่ะทีนี้การเข้าถึงมันต้องเข้าถึงผ่านการปฏิบัติคำว่าเข้าถึงที่ว่านี้จึงจะเข้าใจโดยแจ้งนั่นเองครับมันก็ต้องยุคนี้ยุคสมัยนี้ฮะนี่คือการนี่คือคำว่าบรรยายธรรมก็คือธรรมชาตินี่เองครับเห็นไหมครับทุกวันนี้ที่พูดก็คือเรื่องธรรมชาติหมดเห็นไหมฮะจะไปยิงนกตกปลาจะไปทำงานทำการอะไรต่างๆนะสารพัดนะมันอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติหมดนะให้รู้ไว้เพราะว่ามันเป็นวัตถุสิ่งของตัวเราคือธรรมชาติครับไม่รู้ต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้ครับต้องเข้าใจให้ได้ไม่ต้องไปจดไปจำอะไรเพียงแค่เข้าใจเพราะคุณสมบัติของความเข้าใจมันไม่ใช่ธรรมดาครับไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับคำว่าเข้าใจนะยกตัวอย่างเช่นถ้าลุงจะบอกว่าเสร็จจากรายการนี้จะไปสะพานพุทธสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพอท่านได้ยินปุ๊บท่านก็จินตนาการต่อแล้วเป็นยังไงวะอยู่ที่ไหนวะเนี่ยคำว่าสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกคือภาษาเป็นสิ่งสมมติมันก็จริงตามสมมติแหละฮะสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือสนามหลวงก็ได้อ่ะเหมือนกันวัดพระแก้วเหมือนกันนะฮะเพราะต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ให้ได้เพียงแค่เข้าใจธรรมชาติเท่านั้นเองครับผมว่านะแล้วเวลามันจะเข้าถึงพระธรรมหรือเข้าถึงคำว่าอนัตตานะมันเป็นภาวะหนึ่งที่การเข้าถึงเป็นการปฏิบัติได้ไม่รู้ต้องผ่านความเข้าใจซะก่อนครับถ้าตราบใดที่ยังไม่เข้าใจที่ว่านี้พูดคำว่าพระนิพพานมันก็ได้แค่ภาษาใช่ไหมพระนิพพานภาษาก็สมมติเหมือนกันพระเจ้าคือภาษาก็เป็นสมมุติเหมือนกันอีกเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ให้ได้ธรรมชาติตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกและโลกนั่นเองถ้ามันสั้นเข้ากับมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของมนุษย์เห็นไหมย่อจากโลกทั้งใบมันเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของมนุษย์งั้นมนุษย์ถ้าอยากจะเป็นชาติสุดท้ายก็ต้องเข้าใจในรูปแบบของกฎการเปลี่ยนแปลงก็คือเข้าใจธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้ผ่านหูได้ยินหมาเห่าหมาตัวนั้นก็เป็นธรรมชาติไก่ร้องไก่ก็เป็นธรรมชาติเห็นควายอยู่กลางทุ่งควายก็เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเห็นไหมธรรมชาติเนี่ยมันผ่านอายตนะ5ต้องเอาให้อยู่ตรงนี้ต้องให้เข้าใจให้ได้ไม่รู้มนุษย์ชาติสุดท้ายจะต้องแค่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวก่อนจะไปวันๆมันป๊อกแป๊กมันเองครับพี่ป๊อกแป๊กจริงๆยืนยันว่าป๊อกแป๊กแน่นอนด้วยครับเพราะภาษาลุงมันเป็นอย่างนั้นเวลาลุงพูดเรื่องพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจอย่างเดียวครับถ้าใครก็ตามที่ยังยึดแพ้หรือชนะยึดถูกยึดผิดอยู่ไม่ได้เลยนะครับยึดถูกผิดไม่มีทางได้เลยครับก็บางทีก็น่าสงสารผู้คนแอบก็ถูกผิดถูกผิดนั่นคือวิชาคณิตศาสตร์โอเคไหมครับ มันวิชาเขาเรียนกันทั้งโลกไอ้ตัวนั้นถูกผิดเหตุผลเหมือนกันมันเป็นทางโลกคือภาษาหมดแหละภาษาคือสิ่งสมมติทั้งสิ้นจำเป็นหลักได้เลยครับนะไอ้เจ้าธรรมชาตินี้ก็คือผ่านหูผ่านตา
ผ่านจมูกผ่านลิ้นอะไรมันผ่านลิ้นแล้วบ้างนะก็เข้าทุกเม็ดนะเข้าก็คือธรรมชาติน้ำก็ธรรมชาติอย่างมะเขือมันก็ธรรมชาติพริกก็ธรรมชาติเห็นหรือยังเห็นหรือยังเข้าใจธรรมชาติก็ต้องเข้าใจผ่านอายตนะ5ของเราธรรมดานี่ครับจะมาเย็นร้อนก็คือธรรมชาติอ่อนแข็งก็คือธรรมชาติเห็นหรือยังก็เข้าใจธรรมชาติแค่นี้เองมันช่างโคตระง่ายจริงๆนะเอาหรือใครจะว่าไงทีนี้อย่างว่าล่ะจำมามากเกินไปไหมผ่านๆมาท่านที่เดี๋ยวหน้าจอจะครบมันจำมามากเกินไปหรือเปล่ามันกว้างเกินไปหรือเปล่าพอตีวงแคบเข้ามานิดเดียวเองนะไม่ได้ยุ่งเลยครับโอเคนะเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านชีวิตของก็ดำรงอยู่ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปนะเมื่อสิ่งไม่ดีมันมาบรรจบวันนี้หมดสิ่งไม่ดีมันก็จะดีเองอย่างเงี้ยเพราะกฎการเปลี่ยนแปลงครับไวรัสโคโรนาหน้าวันหนึ่งเวลานั้นมันมีขนาดเท่านั้นเท่ากับ x ก็แล้วกัน1ปีผ่านมามันกลายไป x บวก1เข้าไปแล้วบอกว่ากลายพันธุ์ได้ไหมจริงๆมันเพิ่มเวอร์ชั่นมันวิวัฒนาการของมันเองมนุษย์ก็เหมือนกันนะหลักการคิดวิธีคิดหลักความเข้าใจตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาถึงนาทีนี้นะเรียนรู้เรื่องอะไรเข้าใจมากขึ้นเป็นลำดับมากกว่าเด็กๆไหมนั่นก็คือเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นนะการเรียนรู้ไวรัสโคโรนาก็เหมือนกันทั้งหมดแหละฮะไม่รู้มันอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็จะรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็แค่นั้นนะครับโอเคนะเข้าใจตรงนี้ซะเมื่อเข้าใจตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็อบอุ่นใจโอ้ยไม่เห็นจะมีหาอะไรเลยส่วนแล้วกลายเป็นมั่นใจเลยครับโอ้ยไม่มีจะหาไม่น่าจะมีหาอะไรเลยเนี่ยแปลว่าทิ้งแล้วเนี่ยเทเลยนะความกะละมังเลยมันก็กลายเป็นความมั่นใจสิพี่แล้วความมั่นใจเนี่ยมาใช้เนี่ยครับจะไปกลัวทำไมไวรัสโคโรนาอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับหรือใครจะว่าไงแล้วก็มาฟิตร่างกายของเรามันแข็งแรงขึ้นหนึ่งในนั้นคือการงับอากาศที่ให้ไว้เป็นประจำนะครับเห็นไหมครับจะประกอบอาชีพทำอะไรก็ทำไปวันนี้ทำอะไรมาบ้างทำให้เหงื่อออกบ้างไหมวันนี้อ่ะมีใครบ้างที่เหงื่อออกที่อยู่หน้าจอเนี่ยมีไหมครับลุงมีไหมเหงื่อวันนี้ไม่มีไม่ได้ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับมันก็เลยไม่มีเหงื่อโอเคไหมครับหรือใครจะว่าไงเนี่ยแม้กระทั่งมีเหงื่อออกมาไหลตามตัวก็คือเรื่องธรรมชาติอันนี้อย่างไอ้คำว่าธรรมะเนี่ยถามว่าฟังกันมากี่ยอดแล้วเนี่ยกี่ร้อยปีแล้วธรรมะปฏิบัติธรรมผมบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเพียงแค่เข้าใจเรื่องสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ได้มากเลยนะเอาหรือใครว่ามากไปกว่านั้นใช่ไหมฮะสรุปก็คือเราโอ้รู้แล้วอายตนะ5ทั้งหมดรวมมาเป็นที่ใจ6อย่างเนี่ยเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเห็นไหมอยู่ในสมองหมดทีนี้สมองกับใจทีนี้ครับเห็นไหมสมองกับใจดูเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันนะมันเร็วเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าตาสู่ใจหูตาจมูกลิ้นกายทั้งหมด5รวมแล้วมาเป็นหนึ่งใจกับสมองเนี่ยมันเร็วมากเสมือนหนึ่งเป็นสิ่งเดียวกันครับใจกับสมองเนี่ยครับย้ำเลยนะฮะเสมือนหนึ่งเป็นสิ่งเดียวกันเพราะมีความเร็วเท่ากับแสง
หยุดใจคือความนึกคิดหยุดความนึกคิดเมื่อไหร่สมองว่างทันทีครับมันจะบันทุกบันทึกอะไรก็ช่างหัวมันจะสมองเนี่ยมันจะว่างโล่งทันทีเลยจิตสถิตสมองทันใดเหมือนกันเนี่ยนั่นเรื่องจิตมาแล้วจิตจะสถิตที่สมองรู้หมดทีเนี้ยสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลทีเนี้ยเห็นไหมรู้เรื่องจักรวาลก็รู้เรื่องจิตเนี่ยสมาธิได้เห็นแน่นอนครับเรื่องเนี้ยจักรวาลไม่มีเหลือรับรองได้เลยมันอยู่ในหัวเราทั้งหมดแล้วอยู่ในสมองทั้งหมดนะครับเนี่ยภาษาลุงเห็นไหมครับภาษาลุงเป็นภาษาที่ปฏิบัติปฏิบัติจริงทำจริงทำได้จริงนอกจากเข้าใจแล้วที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยเข้าใจเรื่องธรรมชาติแล้วเนี่ยครับก็มานอนก็ทำสมาธิไปนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมันถอยหลังไปเองแล้วครับแล้วมันได้เองไอ้ตัวหลักใหญ่ใจความคือตัวใจเนี่ยประตูใจนี่สำคัญถ้าไม่เข้าใจมันก็คือไม่เข้าใจอ่ะสังเกตสิครับคนมันเข้าใจมันก็ไม่เข้าใจจริงๆนะเอ้าเอ้ายกตัวอย่างเช่นขับรถเนี่ยนะคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจจะพยายามเรียนรู้อยู่ก็ไม่เข้าใจคล้ายๆกับว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อการขับรถอย่างเป็นต้นมันไม่เข้าใจทั้งๆก็ไม่มีกี่อย่างครับแต่แน่นอนนะฮะขับรถมันใช้หลายอย่างเหมือนกันนะขับรถใช้ความรู้สึกอย่างมากนะขับรถขับรถให้ปลอดภัยโอเคนะก็หวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดณวันนี้นะความรู้สู้ความเข้าใจไม่ได้หรอกเห็นไหมเราไปเลยมาเนี่ยความรู้สู้ความเข้าใจไม่ได้ไอน์สไตน์บอกว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้จินตนาการคือความคิดความรู้สู้ความเข้าใจจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อคิดเหมือนกันแหละครับเข้าหูสู่ใจท่านคิดก็คิดตามลุงดิลุงพานึกพาคิดอยู่ใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงพี่ลุงว่างั้นนะคุณลุงก็ต้องหลานใช่ไหมลุงต้องหลานแมนบอก็ยิ้มให้กับตัวเองซะทีนี้ถ้าเข้าใจจะไม่ยากอะไรกันนะกันนะโอ้โหฟังมาตั้งนานเพิ่งจะรู้เกิดมาจนกระทั่งจะไปวันเวิร์นแล้วเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เข้าใจดูนี่เหรอเอ้าบุญเมื่อบุญของ